นี่แหละคุณผู้ชมฮะคนที่ผมจะมาคุยด้วยวันนี้คุณลุงหนอครับผมสวัสดีครับครับลุงหนอคือใครอะไรยังไงฮะบอกก่อนว่าคุณลุงเนี่ยขายของอยู่ที่ฟอร์จูนอยู่พระราม9อยู่ชั้น3นะครับแล้วก็ที่ร้านแกก็จะเป็นพวกแอสเซสซอรี่ต่างๆอยู่กล้องถ่ายรูปนะโดยเฉพาะกระเป๋าเบลลิงแฮมผมนึกว่าขายอยู่แค่เบลลิงแฮมฮะก็ช่วงที่ผมกำลังจะไปออกทริปมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเองหากระเป๋าอยู่นานเลยจะมีกระเป๋าใบไหนนะที่เหมาะผมบ้างนะฮะจนมาโดนใบนี้ฮะนี่เป็นกระเป๋าคาดเอวซึ่งใส่กล้องถ่ายรูปได้ก็เป็นฟูลเฟรมนี่ใส่ได้สบายๆหนึ่งตัวออกแบบสำหรับนักบิดใช่ไหมเพราะว่าคือนักบิดยังไงเวลาเราคาดไปที่เอวแล้วมันจะกระชับมากทำความเร็วขี่ไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ากระเป๋าจะไม่คลอนแล้วก็จะมั่นใจทุกครั้งเวลาที่เราออกเดินทางใช่อันนี้เรื่องกระเป๋าจบแล้วผมได้ใบนี้ไปแล้วหนึ่งใบคุณหลุนลุงก็หน่อยนะฮะแต่ว่าจริงๆวันนี้ผมอยากจะมาคุยกับลุงฮะครับประเด็นก็คือสำหรับกล้องถ่ายรูปนี่คือ Nikon DF ซึ่งมันโด่งดังมากเมื่อไหร่ดี 4-5 ปีที่ผ่านมาออกมานานแล้วแต่คุณภาพนี่ยังบอกเลยว่ายังดีมากๆอยู่ลุงบอกเลยเหลือเฟือครับผมอ่ะเข้าคำถามเลยแล้วกันฮะลุงทำไมลุงถึงไม่เปลี่ยนรุ่นแล้วมันโดนใจลุงยังไงมันดียังไงลุงบอกแอมเลยครับแต่เดิมเนี่ยลุงใช้ตัวเก่าของลุงก็คือ Nikon D700ครับผมมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกล้องแบบ DSLR ทั่วๆไปใครเห็นใครวางทั่วไปมองปุ๊บก็ต้อง DSLR เห็นพี่อะไรครับผมจนไอ้ตัวนี้ออกมาแอมดูเห็นไหมมันเหมือนกล้องฟิล์มมากเลยลุงจำได้เลยตอนแอมมาหาลุงครั้งแรกครับผมตอนลุงบอกแอมปาลีขออนุญาตถ่ายรูปคู่นะแอมบอกได้เลยครับลุงพอลุงหยุดติดตรงไหนจำได้เลยแอมพูดอะไรลุงยังใช้กล้องฟิล์มอยู่หรอจำได้ไหมที่ผมบอกอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆ เพราะว่ารูปทรงของเขาหน้าตาเนี่ยดูมันเท่ดูมันคลาสสิกนะครับแต่จริงๆก็คือกล้องดิจิตอลนั่นเองถูกต้องครับและก็ปัจจุบันตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำผลิตขึ้นมาด้วยใช่ตัวใหม่ๆก็จะหน้าตาแบบเป็นกล้องสมัยใหม่ถูกต้องใช่ไหมครับคือ DF เนี่ยได้ข่าวแว่วๆเขาจะมี DF 2แต่ลุงก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าตลาดมันก็มีไม่มีอันนั้นเราไม่ซีเรียสครับผมแต่ตอนหลังๆเนี่ยคนมาหา DF เยอะแอมเพราะว่าแอมเคยคุยกับก่อนก็คือว่า DF ด้วยความที่ออกแบบมาเลโทครับผมมันก็จะอยู่ได้นานคืออยู่ได้ไปตลอดมันมีความคลาสสิกอยู่แล้วคุณภาพตัวนี้ก็คือเป็นกล้องระดับฟูลเฟรมถูกต้องเพราะฉะนั้นมิติภาพการถ่ายต่างๆเนี่ยได้คุณภาพเต็มร้อยถูกต้องครับว่าหลังจากที่ลุงได้มาสัมผัสไอ้เจ้า DF แล้วต้องบอกเลยว่าเราต้องมองให้เขาเหมือนกล้องฟิล์มและเราจะมีความสุขกับเขาเป็นยังไงคือฟังก์ชันหลายอย่างเนี่ยมันแมนนวลหมดแม้กระทั่งจุดโฟกัสลุงบอกเลยว่าเขาไม่ใช่ไม่ดีแต่เขาออกแบบมาแบบนี้เองให้เป็นอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรแอมคลาสสิกมันกับละเมียดนิดนึงเวลาถ่ายอะไรแบบนี้จะได้แต่รูปเราไม่ต้องรีบใจเย็นๆทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรบ้างฮะระบบโฟกัสครับผมสปีดชัตเตอร์ ISO อาจจะปรับยากหน่อยแต่มันก็มีโหมดออโต้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เล่นพวกนี้เขาจะแมนนวลหมดครับผมฟีลลิ่งไงฟีลลิ่งนี่แหละครับสำคัญแต่ประเด็นก็คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือลุงหนอบอกเลยครับมีความสุขกับเขาดีกว่าเราอย่าไปมองบางคนเอา DF ไปเทียบกล้องสปีดสูงๆกล้องพิกเซลสูงๆซึ่งมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างพวกที่มันเห็นไหมไฟล์ขนาด16ล้านลุงก็ว่าเพียงพอคือเราถ่ายเล่นนะเราไม่ได้ไปแบบนะเรามีความสุขกับเขานี่ดีกว่านะแต่อย่างแอมเนี่ยลุงบอกเลยถือได้นะผมว่าเท่นะนี่ผมกำลังหามือ2อยู่เมื่อก่อนมือ1นะเพื่อนๆทราบไหมว่าตัวนี้เนี่ยเฉียดแสนเลยใช่90,000กว่านะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยที่หาได้ประมาณ 15,000 ยังไม่ถึงลุงได้ประเกณฑ์แล้วครับโอเคไม่ประมาณเท่าไหร่ลุงประมาณถ้าเกิดว่าชัตเตอร์น้อยๆ30,000-50,000อยู่ประมาณนี้แล้วแต่สภาพไม่เกิน 50,000 แล้วแต่สภาพ 30,000 ขายมั้ยยากยากใช่จริงๆยาก 20,000 นะ 20,000 อุ้มไปเลยนะฮะเป็นอีก1ตัวที่เหตุผลที่ลุงหนอชอบก็อย่างที่บอกไปจริงๆนะครับลองดูกันให้จุใจนี่ฮะมันดูเท่มากเลยนะฮะปลายภาพเหลือเฟือถือแล้วแบบว่าดูแบบดูฮะแชะเลยนี่แค่บางก็หล่อแล้วครับผมรู้กล้องคู่ใจของลุงหนอไปแล้วครับครับทีนี้แนวการถ่ายของลุงชอบถ่ายประมาณไหนครับประมาณไหนใช่ไหมตอนเริ่มต้นบอกแอมเลยครับซื้อทุกช่วงเลนส์ตามสไตล์คนไม่มีความรู้ครับผมเลนฟิกพอร์ตเทรดเลนวายเลนแคบมาโครสุดท้ายตัวลุงหนอเองมาค้นพบตัวเองครับผมหน้าตาแบบเขาเรียกอะไรบันนอกบันนอกแบบนี้หล่อขนาดนี้เราก็เลยชอบถ่ายบอกแอมว่าลุงชอบถ่ายถ่ายนู๊ดยังไม่ใช่คือวัดกับพระครับผมอ๋อนี่คือแนวที่ลุงชอบเลยวัดเบนครับวัดอรุณวัดพระแก้วลุงชอบอารมณ์แบบนี้
ชอบถ่ายแบบสถาปัตยกรรมความอลังการของภาพอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วลุงบอกเลยคือสาเหตุที่ลุงมาถ่ายวัดพระมันมีอยู่ช่วงนึงเราก็ไปจัดไปที่วัดเนี่ยเรามองผ่านบีไฟเดอร์ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยครับมันเกิดศรัทธาไงแล้วก็ชาวพุทธที่มานับถือใช่มั้ยเราก็ถ่ายไปปุ๊บเรามีความรู้สึกเฮ้ยทําไมเรารู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกเป็นสุขมากเวลาถ่ายวัดกับพระก็เลยตั้งแต่วันนั้นก็เลยบ้าถ่ายแต่วัดกับพระเห็นหน้าตาแบบนี้ธรรมะธรรมโมนะธรรมะธรรมโมครับดูป้าลีนั่งขำใหญ่อยู่หลังกล้องนะแล้วเราจะถ่ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ลุงว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นพระเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยนะให้สวยยังไงเคล็ดลับบอกลุงบอกเลยมันมีสิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือว่าเพื่อนในกลุ่มลุงเนี่ย บางครั้งเราชวนไปถ่ายวัดกับพระเนี่ยเพื่อนก็จะบอกว่าผมพบก็เดิมๆยกตัวอย่างแอมไปวัดอรุณเนี้ยครับผมก็เจดีย์อยู่แม่น้ำแค่นั้นเองครับผมแต่เสน่ห์อย่างนึงของการถ่ายวัดถ่ายพระก็คือว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ย บางครั้งเราไม่รู้ว่าฟ้าเขาจะให้อะไรลงมาธรรมชาติให้อะไรเราแล้วก็คอมโพสต์ใหม่ๆที่เราเป็นไอเดียของเราครับซึ่งลุงหนอมองว่ามันเกิดมันมีความมันเกิดคิดเอ็ดนะครับผมมีสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นมาโอเคมุมเดิมเหมือนคนอื่นแต่เป็นมุมที่เรามองอาจจะแตกต่างไปแล้วคนละแบบอะไรแบบนี้สำคัญมากครับผมแล้วก็เทคนิคการถ่ายวัดกับพระลุงบอกเลยครับ1ถ่ายยังไงให้ศรัทธาให้มีความศรัทธาใช่อันดับแรกศรัทธาเป็นไฟนะฮะถูกต้องศรัทธาไปอันนั้นเพลงครับศรัทธาครับข้อ2ข้อ2ถ่ายยังไงให้มีพลังยกตัวอย่างเลยคำว่าถ่ายให้มีพลังคือบางครั้งเพื่อนๆไปถ่ายป้งมันก็แบนไงครับผมป้งมันก็มุมมหาชนไงพยายามหามุมเราเองมันชัดเจนกว่าการทำงานคือเกิดจากอะไรเกิดจากจินตนาการและการฝึกฝนอย่างแอมเนี่ยลุงเชื่ออย่างไปถ่ายคู่กับลุงเนี่ยไปวัดเดียวกันเนี่ยภาพไม่เหมือนกันหรอกคนละมุมมองจริงๆอยู่ที่อารมณ์แอมสังเกตอย่างนึงนะอันนี้สำคัญมากแล้วส่วนนึงก็คือว่าเวลาเราถ่ายมาปุ๊บเนี่ยลุงหนอบางทีลุงหนอก็ชอบโพสต์ภาพครับมันเหมือนกับเป็นการช่วยประกาศการให้โลกรู้ว่าเฮ้ยเมืองไทยนี่มีอะไรสวยๆเยอะนะคุณไม่ต้องไปไหนไกลเลยอะไรแบบเนี้ยลุงก็จะแนะนำแบบนั้นมากกว่าปรบมือหน่อยตบให้ตัวเองด้วยลุงหนอตบด้วยมีข้อไหมฮะเทคนิคลุงบอกเลยเขาบอกว่าคนที่ถ่ายเลนเขาเรียกวัดกับพระเนี่ยครับใช้เลนไวแองเกิลอย่างหน่อใช้ประจำก็คือ14มิลกว้างมาก14มิลอยู่ในฟูลเฟรมก็ถือว่ากว้างสุดไหมของนิคอนแต่บางครั้งมันกว้างเกินพอกว้างเกินดิสทอร์ชันมันเยอะมันก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเรื่องเขาเรียกอะไรความบิดเบือนของภาพภาพมันจะไม่สวยลุงก็เลยหลบมาเหลือ18มิล18มิลนิคอนตัวนี้เป็นฟิกไหมครับลุงเป็นช่วง1835 1835ที่แจ่มมากเลยแล้วก็ติดกับเจ้า BF คอนดีสุดหล่อของลุงไปประกบให้ดูหน่อยฮะประกบให้ดูหน่อยใช่ไหมแต่ลุงบอกเลยว่าไอ้เจ้า1835ที่ลุงมีเนี่ยตอบโจทย์นะเพราะว่าลุงไปถ่ายที่วัดโพธาเซียนมาพระนอนลุงเอา14มิลไปลุงว่าภาพมันไม่สวยครับผมเพราะเนื่องจากว่าดิสทอร์ตเยอะมากครับดิสทอร์ตเขาเยอะมากเบาไหมน้ำหนักดีมากสุดยอดเลยฮะลุงฮะยางทางนี้นี่แหละโอ้แล้วน้ำหนักกำลังได้นะไม่ได้รู้สึกว่าหนักใช่ใช่อันที่สำคัญกับบอดี้ของนิคอน DF ที่กำลังพอดีเอาไป 65,000 พร้อมเลนพร้อมเลน 30,000 ไหม 30,000 ไหมนี่ก็คือเคล็ดลับของลุงแล้วกันเคล็ดลับแล้วก็อีกมุมนึงที่ลุงหนออยากแนะนำครับเพื่อนๆฟิตไอเลนโอ้หรือเรียกว่าเลนตาปลาลุงบอกเลนตาปลาเนี่ยคือ8มิลป่ะครับคือ16มิลเขาฟุ้งไปอ๋อจะเป็นฟูลเฟรมแล้วลุงจะบอกเลยว่าถ้าใช้ฟิตไอเมื่อไหร่เนี่ยเราจะได้มุมมองที่แตกต่างโดยเฉพาะถ่ายพระแต่หลายท่านจะอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขาจะบวมเบี้ยวไปหมดเลยซึ่งหลายท่านมองไปถ่ายพระเบี้ยวหัวเอียงก็ไม่สวยครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การฝึกฝนอย่างที่ลุงบอกคอมโพสิชันสำคัญครับผมเนี่ยลุงก็เลยแนะนำว่าหาฟิตไอเล่นมันจะได้มุมมองแตกต่างกันอีกโอเคนะครับเอาละฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนที่เขาดูอยู่ฮะลุงใช่ไหมได้เลยจะได้บอกว่าเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ได้ในคลิปอย่าไปยึดติดครับอย่าไปยึดติดสไตล์ตัวเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ผมขอนะฮะลุงอย่าไปยึดติดเอาปากก้องได้ฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอแค่นี้แล้วกันนะคลิปหน้าเผื่อได้เจอกันใหม่ได้ครับใครที่ชอบเรื่องกล้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายจะดูผลงานลุงเดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ให้ท้ายคลิปลุงช่วยส่งรูปเปิดโปรดเต็งๆให้ดูให้เพื่อนๆได้ดูท้ายคลิปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงหนอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ